คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Little Gem ของค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยเกมนี้ผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มาเล่นเกมนี้นะครับแต่เท่าที่ดูตัวเนี้ยจะเหมือนกับเกมเลข7ที่เป็นไฟสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับทุกคนน่าจะคล้ายๆกันเนาะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตารางการจ่ายก่อนแล้วกันนะจะมีเพชรเป็น10ได้500เลยเหรอครับเนี่ยตัวอื่นก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่นะครับผมรายจ่ายแพงอยู่เหมือนกันนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมีฟีเจอร์เหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยมาตรงกลางนะครับผมอ๋อมาตรงกลางก็ต้องใช้3ตัวหรือเปล่ามาแบบเป็นแถวอะไรประมาณนี้เนาะโอเคลายมี5ลายค่อนข้างจะน้อยนะครับน่าจะเข้าลายยากอยู่เหมือนกันเนาะคุณจามาที่500นะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 8:13 นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบ็ดลองสักเบ็ด8ก่อนแล้วกันเนาะไปครับผมน่าจะไม่หนักมากนะครับทุกคนได้อยู่นะแต่บอกเลยว่าหน้าลายน่าจะเข้ายากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแพงอยู่นะเอามาเฉยเท่าไหร่ครับเนี่ยไนท์128ครับทุกคนมาหรือเปล่าเพชรไม่มาถ้ามาเบ็ด8ก็น่าจะพอได้อยู่แล้วครับทุกคนเพราะเบ็ด10ได้500นะครับเราลดมาแค่2เบ็ดเองนะอันนี้32โอเคมาอีกหรือเปล่ารอบสุดท้ายโอเคไม่มาแล้วนะครับได้ไปที่606นะครับทุกคนเอาเลยแกเยอะเฉยแต่ก็ขึ้นมาประมาณ200เนาะอ่ะไปเบ็ดแปดต่อแล้วกันเนาะลุยต่อครับผมแต่ข้อเสียเกมนี้ก็อย่างที่เห็นกันนะครับทุกคนหน้าลายก็พอเข้ายากอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะทั่วๆกันได้นะครับทุกคนเพราะว่าลายแพงอยู่นะครับผมโอเคเอาเลยไงมี144รอบนี้น่าจะได้เลิกหรือเปล่าถ้ามาอีกยังไงก็ได้เลิก
นี่มารอบสุดท้ายนะครับผมโอเคครับทุกคนรอบนี้นะครับฟีเจอร์เหรียญนะครับทุกคนเราได้มาที่968เลยค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอ่ะอีกสัก70 อันนี้ไม่ได้โลภนะครับลองเชิญไปก่อนนะเพื่อแบบเข้ามาอีกนะครับถ้าไม่มาแล้วก็พอเท่านี้นะครับผมเพราะว่าได้ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับทุกคนได้แล้วก็คนพอนะครับผมไม่ใช่ว่าไปใส่ให้หมดนะเก็บตรงนี้ไปทำอย่างอื่นยังได้เยอะเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกม Little Gem ของค่าย BP นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่หน้าลายแพงอยู่นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เหรียญช่วยด้วยนั่นเองฟีเจอร์เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเข้าแล้วค่อนข้างจะดีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อเสียของเกมเนี้ยก็คือหน้าลายจะอาจจะเข้ายากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลายค่อนข้างจะน้อยนั่นเองนะครับทุกคนก็ทุนที่500นะครับคลิปนี้เราได้มา800เลยก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ถ้าว่าใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน